สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์วันนี้พบกับคุณครูยิทธ์อีกแล้วนะคะนักเรียนอนุบาล3ทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างเราเรียนถึงไหนกันแล้วคุณครูจะมาทบทวนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะและอีกเครื่องหมายคือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองมาดูตัวอย่างของเรานะคะในหนังสือของเด็กๆก็มีค่ะให้เด็กๆเลือกเครื่องหมายมีอยู่2อย่างคือเครื่องหมายน้อยกว่าจะมีตุดแหลมๆหันไปด้านซ้ายมือของเด็กๆนะคะแล้วก็อ้าปากกว้างๆไปด้านขวามือค่ะส่วนอีกเครื่องหมายหนึ่งคือเครื่องหมายเท่ากับคือจำนวน2จำนวนมีค่าเท่ากันนั่นเองมาดูข้อ A ตัวอย่างคุณครูมีอุปกรณ์เป็นขวดน้ำ51ชิ้นค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือช่างอีก57ชิ้นให้เด็กๆ เปรียบเทียบจำนวนว่า2จำนวนนี้มีค่าเป็นยังไงกันคะเก่งมากเลยค่ะจำนวน51มีค่าน้อยกว่า57นั่นเองตอบถูกใช่ไหมคะเด็กๆมาดูข้อต่อไปข้อ B มี2ตัวเลือกเหมือนเดิมค่ะคือเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับมาดูเศษสิ่งของในกล่องที่1จำนวน53ชิ้นค่ะแล้วก็มีสิ่งของในกล่องที่2จำนวน53ชิ้นมีค่าเป็นยังไงกันคะ2จำนวนนี้เก่งมากเลยค่ะมีค่าเท่ากันนั่นเองข้อต่อไปข้อที่4จำนวน56กับจำนวน59มี2ตัวเลือกเด็กๆจะเลือกเครื่องหมายไหนมาเติมดีคะตอบถูกอีกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมทุกคนเลยไปดูข้อต่อไปกันค่ะมาดูอุปกรณ์ในกล่องที่1มี58ชิ้นค่ะอุปกรณ์ในกล่องที่2มีอีก60ชิ้นค่ะเด็กๆจะนำเครื่องหมายไหนมาเติมดีคะเก่งมากค่ะเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองเพราะว่า58มีค่าน้อยกว่า60ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้ห้องเรียนคุณครูยิทธ์จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคาบเรียนต่อไปค่ะเด็กๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปจบฝากกำลังใจให้หน่อยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ